ค่ะต่อไปนะคะในบทที่40นะคะวันนี้ในบทที่40เนี่ยอุ๊ขอโทษค่ะในบทที่40เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของ meaningful text นะคะทีนี้วันนี้จะเป็นเรื่องของหมีกับเด็กน้อยหมีกับเด็กน้อยนะคะบทนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะคะเป็นการทบทวนที่เราเรียนมาแล้วทั้งหมดเพียงแต่ฝึกอ่านฝึกออกเสียงนะคะให้เข้าใจอะไรความหมายทีนี้พอมันเป็นเรื่องเนี่ยถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจความหมายก็จะตอบคำถามไม่ได้นะคะทีนี้มาดูคำดูก่อนนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของหมีกับเด็กน้อยเพราะฉะนั้นแน่นอนต้องมีหมีหอมออีหมีรู้จักหมีนะคะคำต่อไปเกี่ยวกับคำต่อไปคออือคือตอไม่หันหน้ากาดกอตักเดินเล่นคำนี้ออกเสียงได้ไหมคะกลิ่นนะคำต่อไปได้กลิ่นคำต่อไปแอบดูรีบพอนะคะอ่ะลองออกเสียงตามนะคะหมีเกี่ยวกับคือตักเดินเล่นกลิ่นได้กลิ่นแอบดูรีบพอทีนี้มาลองดูนะคะว่าเรื่องนี้มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวในระหว่างที่นายเขียนคุณก็อ่านออกเสียงตามไปเรื่อยๆนะคะฝึกดูนะคะเขาบอกว่านานมาแล้วนานมาแล้วมีเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวหมีครอบครัวหนึ่งนานมาแล้วมีเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวหมีครอบครัวหนึ่งมีอยู่ด้วยกันสามตัวมีอยู่ด้วยกันสามตัวคือพ่อแม่และลูกเช้าวันหนึ่งแม่หมีทำข้าวต้มเป็นอาหารเช้าเมื่อทำแล้ว
ก็ตักใส่ชามไว้3ชามคือชามใบใหญ่พ่อชามใบกลางของแม่และชามใบเล็กของลูกลองอ่านออกเสียงตามนะคะไม่ยากเนาะนานมาแล้วมีเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวหมีครอบครัวหนึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ตัวคือพ่อแม่และลูกเช้าวันหนึ่งแม่หมีทำข้าวต้มเป็นอาหารเช้าเมื่อทำเสร็จแล้วก็ตักใส่ชามไว้3ชามคือชามใบใหญ่ของพ่อชามใบกลางของแม่และชามใบเล็กของลูกนะคะเพราะฉะนั้นในบทนี้นะคะเดี๋ยวคุณกลับไปฝึกอ่านนะคะมันจะมีให้อ่านเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะคะเป็นการฝึกอ่านออกเสียงนะคะตัวสะกดว่าถูกต้องไหมแล้วก็จะได้เข้าใจความหมายในเรื่องนี้ด้วยนะคะคือเรื่องหมีกับเด็กน้อย